ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์งานนี้มีเสียวธรรมนัสรวมพลสู้จับตาบทบาทประวิตรคนคุมเกมภาพที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าปรากฏตัวในงานสังสรรค์พรรคการเมืองขนาดเล็กก่อให้เกิดในประวัติถึงการเคลื่อนไหวเดือนมิถุนายน2562ขึ้นมาเพียงแต่เมื่อบังเกิดในเดือนมีนาคม65มุมมองจึงแตกต่างกันอย่างมากแทนที่จะมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่การขานชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเดือนมิถุนายน62กลับมองในทางตรงกันข้ามคือความมั่นใจว่าสามารถระดมกำลังได้มากถึง18เสียงของร้อยเอกธรรมนัสกลับกลายเป็นทางต่างไปจากที่เคยเห็นในอดีตอาจเพราะสถานการณ์เดือนกันยายน64ทำให้คิดเช่นนั้นอาจเพราะเดือนมกราคม65ร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้เป็นเลขาธิการพลังประชารัฐแล้วการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจไทยต่างหากที่กลายเป็นคำถามและสร้างประเด็นในทางการเมืองตั้งแต่ดินเนอร์ทอล์กในตอนค่ำเดือนมีนาคมกำลังเริ่มบทใหม่ตอนลับลวงพางอีกคำรบอำนาจดำเนินไปในลักษณะร่วมมือกันอย่างล้วมหลวมยุทธศาสตร์ยังเป็นการสืบทอดอำนาจที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นตัวแทนไม่เปลี่ยนขาหนึ่งของอำนาจอยู่ที่พลเอกประวิตรอีกหนึ่งอยู่ที่ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาตามคำมั่นที่ให้ไว้ณสโมสรราชพฤกษ์น่าสนใจที่คนเดิมเกมเพื่อผนวกพรรคการเมืองเล็กยังคงเป็นร้อยเอกธรรมนัสเหมือนเดิมเกมนี้ควบคุมด้วยพลังพลเอกประวิตรมั่นคงอาจมีรอยร้าวเกิดขึ้นระหว่างพลเอกประยุทธ์กับธรรมนัสจากสถานการณ์เดือนกันยายน64แต่คนที่มีบทบาทเชื่อมเป็นพลเอกประวิตรเป้าหมายยังคงการันตีอำนาจพลเอกประยุทธ์เพราะไม่ว่าพลเอกประยุทธ์หรือร้อยเอกธรรมนัสยังคงให้ความเคารพพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรคือคนคุมเกมอย่างแท้จริงในงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลที่สโมสรราชพฤกษ์8มีนาคมที่ผ่านมามีผู้ร่วมโต๊ะ10คนประกอบด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเลขาธิการพลังประชารัฐนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขหัวหน้าภูมิใจไทยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมเลขาภูมิใจไทยนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายประพัฒน์โพสุทนรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาวงสนทนากล่าวถึงปัญหาต่างๆแต่ไม่เอ่ยถึงการยุบสภาหรือปรับคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลระวังเรื่องเสียงในสภาและสอบถามสถานการณ์การเมืองโดยพลเอกประวิตรยืนยันว่าพรรคเศรษฐกิจไทยสนับสนุนรัฐบาลอาจมีปัญหาแค่เสียงเดียวคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์อย่างไรก็ตามต่อมามีข่าวจากภัยลิกส.ส.กำแพงเพชรแกนนำพรรคเศรษฐกิจไทยชี้แจงว่าทางพรรคได้สอบถามพลเอกประวิตรแล้วพลเอกประวิตรยืนยันไม่ได้พูดอย่างที่เป็นข่าวส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ต้องกลัวฝ่ายค้านจะพูดอะไรหากไม่ได้ทำอย่างที่ฝ่ายค้านพูดทั้งนี้สำหรับพรรคเศรษฐกิจไทยย้ำจุดยืนเดิมคือยึดประโยชน์และความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลักความแตกร้าวระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับพลเอกประยุทธ์ยังแก้ไม่ตกและเป็นเรื่องที่สังคมรู้ดีแม้พลเอกประวิตรยืนยันว่าพรรคเศรษฐกิจไทยสนับสนุนรัฐบาลแต่มีการประเมินโดยตลอดว่าหากเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจคะแนนเสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยอาจสร้างปัญหาให้กับพลเอกประยุทธ์ได้เพราะรัฐบาลเองมีเสียงเกินครึ่งไม่มากนักและต้องจับตาต่อไปว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งพยายามกระชับเอกภาพพรรคร่วมรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรต่อจะดึงพรรคเศรษฐกิจไทยกลับมาร่วมรัฐบาลโดยปรับครม.มอบตำแหน่งรัฐมนตรีให้หรือเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีพรรคเศรษฐกิจไทยร่วมอยู่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ